ของโผครม.ค่ะเอาเป็นภายในกวนของพลังประชารัฐเองตอนนี้เนี่ยกลุ่มด้ามขวานกับอีสานบนก็นิ่งและหยุดสยบที่ลุงตู่เรียบร้อยแล้วสันขวานอยู่ไหนฮะกลุ่มสันขวานอยู่ไหนสันขวานตอนนี้ก็เก็บสันขวานเอาไว้ก่อนเก็บไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีร้อยเอกออกมาเพื่อร้อยเอกธรรมนัสนั้นเองขอให้รู้ว่าด้ามชนะใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าได้อะไรบ้างเอาว่ารัฐมนตรีช่วยไปเลขานุการรัฐมนตรีไปตัวเขาได้เหรอเขาแบ่งกันได้แล้วขวานได้แล้วเรื่องกรรมาธิการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงให้คือตอนนั้นที่ธรรมนัสคุณธรรมนัสออกมาให้สัมภาษณ์คือเดี๋ยวไว้นายกจะเป็นผู้พิจารณาแต่วันนี้เนี่ยมันมีรายงานว่าในส่วนแกนนำกลุ่มด้ามขวานก็คือพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลที่เป็นเตรียม12รุ่นเดียวกับนายกที่บอกสนิทกับนายกเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนว่าจะเบนเข็มคือจะมาลงนายกอบจสงขลาเพราะว่าคุณนิพนธ์บุญยมณีจะมาเป็นช่วยมหาดไทยใช่ไหมแล้วมันต้องเลือกตั้งอบจสงขลาใหม่มันง่ายเลยเขาก็เลยว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งตัวเพื่อนสนิทลุงตู่คือพันเอกไม่ใช่เพื่อนคือเพื่อนเตรียม12ของลุงตู่เนี่ยคือพันเอกสุชาติที่เป็นคนที่เป็นแกนนำกลุ่มด้ามขวานฮะต่างกันเส้นทางเดินผิดกันทำไมแค่พันเอกอ่ะหรือออกไปก่อนออกก่อนเหมือนกันก็อาจจะนะอาจจะแบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคนละกรมกองหรือคนละภาคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอกาสในการที่จะทำผลงานวิ่งเต้นไม่ได้เก่งวิ่งเต้นไม่เก่งเนี่ยก็เลยจะเนี่ยจะส่งพันเอกสุชาติมาลงนายกอบจสงขลาซึ่งต้องมาเจอกับอดีตผู้บังคับบัญชาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสาครทองมุนีเนี่ยไม่คุ้นใช่ไหมล่ะไม่คุ้นของอะไรก็ประเทศไทยมีพรรคอะไรพรรคอะไรจากประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งพลตำรวจโทสาครทองมุนีพื้นที่เดิมเขาอยู่ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตอนนั้นที่บิ๊กโจเขาผลงานหนักๆเขาเป็นแค่รองผู้บัญชาการนะอันนี้คือเป็นผู้บัญชาการไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยจะมารู้จักตอนนี้แหละเขาชื่อสาครนี่จะมาลงสนามท้องถิ่นเกษียณแล้วสิงั้นน่ะอบจน่าจะเกษียณแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอดีตตำแหน่งคือเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็จะมาลงในเสื้อสีของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอันใหญ่เมืองท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ใช่เมืองท่องเที่ยวเมืองอะไรนะด่านสะเดาอ่ะเยอะเงินเยอะงบประมาณเยอะใช่แล้วก็ส่วนรัฐมนตรีโผรัฐมนตรีตอนนี้ก็นิ่งไร้อย่างที่บอกไปนะคะถ้าในพลังประชารัฐอุตมะก็จะมานั่งคลังสันติพร้อมพัฒน์นั่งช่วยคลังนะคะอนุชานาคาสายช่วยคลังค่ะพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกณัฐพลทีพสุวรรณก็มาลงตัวที่กระทรวงศึกษาธิการสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาลงตัวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็สมศักดิ์เทพสุธีนวันนี้มีคนแบบอยากกินน้ำพริกอ่องอด้วย มีในเมนของเราคิดถึงอ่องออะไรอย่างนี้สมศักดิ์เทพสุทินจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำไมเสียงหลงอย่างนั้นล่ะสารเสริญผู้พิพากษาเสียงเนี้ยเขาบอกเชลิมเป็นได้ก็เขาก็เป็นได้นี่ทำไมก่อนเชลิมไม่เป็นไหนทำไมคุณเฉลิมเคยใช่เชลิมไม่เป็นทำไมไม่เสียหายอะไรคุณเฉลิมเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์ด้านกฎหมายนะเขาเป็นด็อกเตอร์นะ yes no okay coca cola เขาก็รู้จักนะแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยแต่ว่าก็เขาออกมายืนยันแล้วว่าเขามีมันสมองเขามีอ่องอเขามีมันสมองเขาออกมายืนยันว่าเขามีใช่คุณเฉลิมมีแค่ความเป็นแค่ด็อกเตอร์แต่ว่าสมศักดิ์มีอ่องอเห็นไหมเขาบริหารได้ที่เขาบอกผมมีมันสมองได้แปลว่าแล้วคนอื่นเขาแปลว่าคุณหมายความคนอื่นก็ไม่มีใช่ไหมเงี้ยเขาจะไปแก้ปัญหาได้ป่าวงป่าแหวงอะไรเขาทำได้เสร็จหมดอันนี้เอาหินเหินไปเรียงเรียบร้อยอุ้ยตายแล้วกันนี่กันนี่กันดินถล่มดินถล่มไม่ต้องวัวทรายใส่กระสอบแพงใช่ไหมได้หมดเจ้าของบ้านทรายแพงไงใช่ใช่ใช่ตำนานบ้านทรายแพงค่ะทรายขี้เป็ดนี่นะอาจจะเป็นมิติใหม่นะคะแม่น้ำปิงอ่ะจะแม่น้ำปิงก็เป็นเลยทรายเลยมันอาจจะเป็นมิติใหม่ของการไปคุยกรมเจ้าท่าก่อนนะจะลอกทรายคุณดูดทรายแม่น้ำปิงไปคุยกรมเจ้าท่าก่อนไปคุยกับเขามาเคลียร์ได้หมดเขามีอ่องอคุณไม่ต้องไปใช่ใช่ใช่อัคราพรหมเผ่าจะมาเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลนะคะคนนี้ก็คือแทนธรรมนัสใช่อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานสองคนนี้โควต้าจากคุณบ้านใหญ่เสียแป้งมันมีไหมตกลงเสียแป้งมันมีไหมเสียแป้งมันเดี๋ยวก่อนนะพาณิชย์มีไหมไม่เห็นพาณิชย์หรอเคยก็ต้องมาบอกแล้วไงโดนเยอะเลยคดีสปก.บุกรุกอะไรต่ออะไรโอ้โหเขาเตรียมเป็นหางว่าวเลย ค่ะแล้วก็ภูมิใจไทยอนุทินคุณอนุทินก็จะเป็นรองนายกควบสาธารณสุขศักดิ์สยามชิดชอบคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการน้ำตีท่องเที่ยวมนัญญาไทยเศษคนนี้น้องสาวคุณชาดาจะเป็นมีคดีคาอยู่มีเรื่องคาอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอคุณมนัญญาเนี่ยเหรอใช่เรื่องคาอยู่ท้องถิ่นใช่ไหมซึ่งจะจ้างอะไรเนี่ยยังน้อยอยู่ไงน้อยอยู่กับพี่ไงอ๋อใช่คือเมื่อวานเนี้ยนะคะไปสัมภาษณ์คุณชาดาไทยเศษด้วยนะคะสละตำแหน่งให้น้องใช่เขาบอกยอมรับว่าตอนนี้ก็คือเสนอชื่อนางสาวมนัญญาที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนะคะให้ไปดำรงตำแหน่งแทนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ยังรู้สึกอะไรแปลว่าอะไรคือหมายถึงว่าพอตัวเองมีชื่อจะได้เป็นแล้วกลายเป็นแบบโดนสังคมยี้ยาสุดท้ายต้องยอมเปลี่ยนตัวเขาบอกโอเคไม่รู้สึกอะไรก็คือเป็นเคารพมติคือเคารพมติของพรรคเรียกว่าพรรคเสนอชื่อไปให้นายกใช่ไหมทีนี้เขาก็ตอบคำถามเรื่องนี้เป็นง่ายอย่างนี้เหรอรัฐมนตรีเป็นง่ายอย่างนี้เหรอถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยนายชาดาก็บอกว่าอยากถามว่าเจ้าพ่อคืออะไรช่วยตอบหน่อยเจ้าพ่อคนที่ให้หวยไงร่างทรงเนี่ยเจ้าพ่อร่างทรงโดเรมอนนี่ก็ต้องไปเอาเก่าๆก็ต้องไปเอาคลิปวิดีโอตอนที่บุกเข้าไปที่บ้านเขาสมัยนั้นก็นี่ไงใช่คุณชาดาบอกว่าถ้าเป็นเจ้าพ่อจริงนะตำรวจคงไม่กล้าเข้าบ้านตรวจคนทุกปีตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหรอกเห็นไหมเข้าไปแล้วเขาทำไงตรงความน้ำเหลวเนี่ยก็เข้าไปเราไม่เจออะไรไงแล้วทำไมถึงยอมมาเป็นพวกเขาล่ะถ้าบอกว่าเป็นผู้กว้างขวางจริงแล้วจะมีใครกล้าเข้าไปตรวจหรอแล้วทำไมไม่อยู่ที่เดิมมาอยู่พักนี้ทำไมไม่อยู่ที่เดิมล่ะทำไมเดิมเขาคือชาติไทยฮะเดิมคือชาติไทยสงสัยชอบนโยบายคุณหนูไงแต่ถ้าบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลก็ต้องขอยอมรับเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่สร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ทำร้ายใครนี่เจ้าพ่อลุ่มน้ำสแกกรังใช่คือสร้างบ้านสร้างเมืองทำดีเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยถ้าเป็นในมุมนั้นเนี่ยเขายอมรับว่าเขามีอิทธิพลในระดับนั้นอ๋อไม่ได้มีอิทธิพลต่างเนี่ยนี่รถตามข้างหลังแล้วถ้าไม่ดีจริงนะคนอุทัยธานีไม่เลือกตนแล้วก็หลานจนได้คะแนนเสียงมา90,000 กว่าเสียงหรอกในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคนเลือกตั้งกี่เสียงคนเลือกตั้งทั้งหมดเท่าไหร่ได้มา90,000คนอุทัยมีเท่าไหร่น่าจะเป็นล้านอยู่นะใช่ก็ส่วนช่อพนิกาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แล้วเรื่องโพสต์ Facebook อ่ะเขาก็บอกว่าก็มันก็เป็นเรื่องในอดีตก็ยอมรับว่าเสียใจที่โพสต์ภาพไปแบบนั้นแต่คือเหมือนกับมันเป็นไฟบังคับที่เขาต้องบอกว่าเขาเสียใจนะแต่ว่าที่เขาเสียใจมากที่สุดคือตอนนี้มันกลายเป็นลามไปเป็นประเด็นทางการเมืองมีการตีความกันไปแล้วก็ลามไปถึงเพื่อนก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนหน้าตาไม่ได้ดูสลดต้องดูคือหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ความเคารพต่อสถาบันทั้งหยอกที่ตามมาคุณหมิ่นอยู่แล้วแต่คุณที่เปลี่ยนไปเฉียวไปที่เปลี่ยนไปคือทรงผมกันนี่เองใส่เสื้อด้วยเสื้อสีเหลืองเขาไม่เคยใส่เขาก็อ้างว่าพรรคนี้เคารพเทิดทูนสถาบันผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ผมมีคำแนะนำให้คุณช่อเนี่ยนะบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นวีผมเสยไปข้างหลังดีกว่าอย่ามาแสกกลางเลยเขานี่เขาเป็นทรงซังกุงนะเกาหลีอ่ะถักเปียหนาๆบนหัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ปาริดายังทำตามเลยตอนที่เขาไปครั้งแรกยังไม่ทำเลยกลับไปทำทีหลังนะปารินานี่เขาจองเวรอยู่แล้วไปประชุมเห็นเลยตอนประชุมอ่ะเขาไม่ได้ทำเขาไปงานพอกลับไปบ้านเขาบอกเขาไปงานไหนต่อไปงานศพกันนันเปาะด้วยเขาก็ยังปล่อยปกตินี่พอเขากลับบ้านปุ๊บเสร็จงานเขาก็มาทำให้เห็นเลยว่าทรงกะโหลกเขาเนี่ยทำออกมาแล้วดูคือให้เทียบกันเลยอ่ะว่าใครงานบอกกันแล้วข้างในมีอ๋อไหมไม่รู้เขายังไม่ยืนยันเหมือนสมศักดิ์ไงของใครไม่รู้ยังไม่ได้ควักมาดูกันเขายังไม่ออกมายืนยันเหมือนคุณสมศักดิ์แต่ที่หน้าเนี่ยคนก็ไม่ได้ให้อภัยช่อบอกว่าจะต้องดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าตอนนี้คนถามด้วยว่าตำรวจที่เขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยทำไมไม่เรียกหมายไม่อะไรมาเขาไปสู้คดีกันเอาจะผิดจะถูกเพราะว่าคุณได้กระทำการให้เห็นแล้วว่าคุณไม่ได้จงรักภักดีแล้วก็หมิ่นเหม่อต่อการที่จะดูหมิ่นดูแคลนสถาบันทุกกิริยาที่คุณทำออกมาคุณจะบอกไม่ได้ว่านั่นเป็นเรื่องอดีตเปลี่ยนไปแล้วค่ะเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์ที่สภาเนี่ยมีคนบอกว่าคือมีคนเขาก็มองว่าช่อเสียใจแต่ช่อดูไม่สำนึกไม่เลยแล้วก็คือรูปที่มีปัญหาเนี่ยโทษสังคมอีกนะ สังคมเนี่ยแหละทำร้ายเอาเรื่องรูปที่มีปัญหาเนี่ยคือรูปพรีโฮจิมินห์ที่ใส่หมวกแล้วก็ถือแล้วก็เขียนว่าพรีโฮจิมินห์ใช่ไหมคะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันช่อเขาก็แถไปเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของเวียดนามเขาพยายามอธิบายไม่แถพยายามอธิบายพยายามชี้แจงเป็นประวัติศาสตร์ของเวียดนามมีความชัดเจนในตัวเองต่างจากประวัติศาสตร์ไทยเส้นทางคอมมิวนิสต์ในเวียดนามกับประชาธิปไตยในไทยไม่ได้ซ้อนทับกันไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เป็นเรื่องที่จำบริบทตอนโพสต์ไม่ได้แล้วเป็นการถ่ายกันเล่นๆนี้ที่ทำงานโพสต์ Facebook เป็นความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดเปลี่ยนไปอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันกรณีของตนไม่ถือว่าสุดโต่งตอนนั้นนิสิตนักศึกษาต่อต้านการรัฐประหารมากแต่ถูกป้ายสีว่าไม่จงรักภักดีโดยไม่มีทางแก้ตัวจนสังคมตัดสินไปแล้วจึงตั้งคำถามกับการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนของสังคมคือการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือมาทำลายกันทางการเมืองใครใช้สถาบันเป็นเครื่องมือคุณเอาตราเนี่ยตาของใครอ่ะของสถาบันอ่ะมาพูดทำไมกับเรื่องพรีโฮจิมินห์ถามหน่อยที่อีคุณช่อคือตอบไม่คุณตอบไม่ชัดที่คุณเอาทำไมคุณพูดเรื่องพรีโฮจิมินห์ใส่รูปไม่มีใครว่าแต่คุณเอาตรานั้นมาทำไมคุณพูดได้ชัดที่มันจงใจที่จะพูดเปรียบเทียบไปหลายเรื่องแล้วที่คุณทำคุณวัน5ธันวาคุณถามวันเกิดแล้วยังไงช่วยตอบสิตอนเขายังเด็กอยู่ตอนนั้นหนูยังเด็กปวีณยังบอกเลยช่อตายแล้วช่อพูดออกมาอย่างนี้มันฆ่าตัวตายตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่คุณยังบอกเลยคุณไม่นั่นคุณก็เป็นเรื่องของคุณตอนนี้คุณมันเป็นตัวแทนแล้วคุณอ้างว่ายังสาอยู่อ้างว่าสังคมเนี่ยต้องจ้องทำลายด้วยเอาสถาบันตรงไหนอ่ะเขาใครก็เอาสถาบันคุณเองนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ถึงวัยเบญจเพสเลอะแล้วยังสาอยู่แล้ววันนี้คุณก็ยังไม่ได้ลบโพสต์ต่างๆนะคุณก็ยังทิ้งคาไว้นะเขาบอกว่ายืนยันถ้าคุณลบไปเสียเขาไปเอาตรงนี้ออกมาไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์นี่ลบได้ไงประวัติศาสตร์ทำไปถึงลบไปคนก็ยังจำได้อยู่แคปไปแล้วก็มีใช่แล้วคุณก็บอกว่าเขียนชัดเจนใครอะประชาธิปัตย์ใช่ไหมเป็นอะไรแล้วมีอะไรมีพระมหากษัตริย์เลยเป็นอาวุธเลยเขียนทำไมอะตรงนั้นอ่ะแต่ก่อนรู้เท่าไม่ถึงการเจตนาชัดเจนอย่างเนี้ยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วนี้ตำรวจก็ต้องเชิญไปสอบจะผิดจะถูกไม่ว่ากันคุณก็ต้องเอาไปปั๊มลายนิ้วมือผมนี่ถูกแจ้งเลยหาว่าผมไม่ขึ้นเวทีแล้วก็เอารูปทักษิณหมิ่นมาลงแล้วผมต้องโดนด้วย1-2ผมยังต้องไปทีมือเลยแล้วช่อเป็นใครอ่ะเขายังเยาว์วัยอยู่เหรอแต่ช่อบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีตำรวจอะไรมาก็ถามหน่อยว่า7 วันมาแล้วที่เขาไปแจ้งความตำรวจทำอะไรอยู่ไม่ว่างไปดูเรื่องคิวมอเตอร์ไซค์อยู่เรื่องอะไรเนี่ยรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งต้องมาช่วยนายกตรวจสอบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสมบัติรัฐมนตรีอีกเรื่องละเอียดอ่อนต้องเข้าใจค่ะหมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้ 11 โมงเป็นเคาะไข่ใส่ข่าวนะคะก็เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ทาง News One ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ